วันนี้เรามาทำบัวลอยเผือกที่แป้งนุ่มหนึบแล้วแบบกัดไปก็เจอเจ็บเผือกล้วนๆเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใช้เผือกดิบนะคะ200กรัมนะคะเอาไปต้มนะคะต้มประมาณ20นาทีเนาะระหว่างระหว่างรอให้เผือกสุกเรามาทําน้ํากะทิกันก่อนจ้ะ น้ำตาลทรายนะคะ180รกรัมเกลือ2ช้อนชานะคะน้ำมะพร้าวได้จากมะพร้าวน้ำหอมนะคะ300กรัมนะคะ1ลูกเนาะแล้วก็กะทินะคะวันนี้กุ้งก็ใช้กะทิถุงนะคะ500กรัมนะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวเราก็ไม่ทิ้งนะเราก็ขูดเอาเนื้อมะพร้าว <S <S เดี๋ยวมาใส่ตอนที่น้ำกะทิเขาเดือดแล้วนะคะเอาไปตั้งไฟกลนทุกสิ่งอย่างให้เดือดปุดๆเลยนะพอเดือดปุดๆเสร็จปุ๊บเราจะใส่เนื้อมะพร้าวทั้งหมดที่มีนะคะใส่ไปแล้วก็ให้เขาเดือด,ด,ดอีกปุดๆอีกรอบนึงแล้้้ววกก็ปิดดเเตาพัไไลย ทีนี้เราก็มาบดเผือกนะคะบดให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะให้เขามี texture เวลาเรากัดโบลอยไปเราจะได้กัดเจอเผือกอะไรเงี้ยนะผิวสัมผัสเขาจะได้แบบอืมโอเคอะไรเงี้ยกะทินะคะเราจะเอาไปผสมกับแป้งข้าวเหนียว100กรัมนะคะอันนี้กุ้งผสมสีม่วงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อว่าให้เขาออกสีสวยๆอันนี้คือแป้งข้าวเหนียว100กรนะัม ใส่เผือกที่บดแล้วนะคะคลุกเข้าให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เอากะทิที่เราผสมสีม่วงใบตะกี้นะคะส่วนของน้ํากะทิก็ร้อยกรัมนะแป้งข้าวเหนียวร้อยกรัมเท่ากันนะคะก็บดทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเทกะทิเข้าไปเลยจ้ะเทกะทิทั้งหมดที่เราผสมไว้นะคะนวดให้เข้ากันเลยเนาะ แ <AM rac ian> ม่เจ้ากุ้งลืมใส่แป้งมันไปอีกสี่สิกรัมว้าจะทันไหมเนี่ยอา้าวนวดทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยนะคะโอ,โอเคโอเคทันอยู่นะทันหยุดนวดทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะยังนิ่มอยู่นะคะทีนี้เราก็มาหัน่นเป็นท่อนๆกันเลยเราไม่ปั้นแล้วนะปั้นแล้วมันช้ากุ้งก็เลยใช้วิธีนี้แล้วกันนะปั้นให้เป็นเส้นยาวๆนะคะตะัดๆๆๆๆัดตัดเลยนะคะแล้วเอาส่วนที่ตัดได้อาไปคลุกกับแป้งมันนะคะมันจะได้ไม่ติดกันนะจ๊ะ เนี่ยแบบนี้เลยค่ะมันไม่ติดกันทีนี้เราไปเตรียมตั้งน้าร้อนเพื่อที่จะลวกแป้งกันเลยจ้ะพอน้ําเดือดนะคะก็ใส่แป้งที่มีทั้งหมดเลยนะแล้วก็แบบคนก้นกระทะก้นกะะมังนิดนึงนะกลัวแป้งเขาจะติดกันเนาะทีนี้ถ้าพอแป้งเขาล,ลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยกุ้งก็จะปล่อยให้เขาลอยอีกประมาณ1น,นาทีเนาะแล้วเราก็เอากระชอนตักเลยค่ะให้เสดดน้ําแล้วเอาไปใส่ในกะทิที่เราทําพักไว้ตะกี้นะคะ เนี่ยช้อนขึ้นมาเลยช้อนไปใส่กะทิเลยนะให้เสดดน้ำก่อนนะให้เสดดน้ำนะจ๊ะถ้าชอบชวยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้าอร่อยมากเลยเนื้อมันหนึบรวกัดไปเจอแต่เผือกล้วนๆเลยอะ่ะนะน้ำสต๊อกอันนี้คือเอาไปใส่เป็นน้ำสต๊อกแกงบวชอะไรก็ได้นะคะคือแป้งเหนียวหนุบหนึบนุ่มอ้อยฟินจ้า